ทูน่าสดอร่อยเฉยเย็นหมดเอาเลยเอาเลยโอ้ยอร่อยเฉยเย็นหมดไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้วสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับพี่เสือมาแล้วแล้วก็บักโยกโซเยอะครับโซเยอะแล้วไอเบนคลิปนี้นะครับไม่ใช่คลิป ASMR นะครับแต่เป็นคลิป ASME ใช่เราเล่นแซวคนดูนะครับคือเหมือนกับเป็นคลิปมาพูดคุยกินแล้วก็คุยไม่คลิปนี้ช่วงแดกกันเองครับไปกินกันเองเฮ้ยไม่ช่วงนี้ก็คือช่วงหากินเองอะไรประมาณนั้นแหละครับก็ช่างมันแล้วกันนะฮะถ่ายกี่ครั้งก็เปลี่ยนทุกครั้งอันนี้เรียกว่าเนื้อปลาทูน่าแบบว่าสดๆจริงๆเลยนะครับเนี่ยครับจากเตาเลยนะฮะผมไม่รู้ว่ามันรสชาติเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเป็นการกินครั้งแรกตั้งแต่เกิดมานะครับอายุ10ปีนะครับเอาตรงๆเอาตรงๆอายุเท่าไหร่ปีหน้าเขา21เออตอนนั้นโอเคครับ21พี่ผม21เออเอาเป็นว่าอันเนี้ยเป็นการกินครั้งแรกนะครับผมขอกำลังใจหน่อยขอ 20,000 ไลค์ถ้า 20,000 ไลค์ผมจะพายกกินจุกวัวดิบแน่สิแล้วถ้าเกิดว่า 50,000 ไลค์พากินเนื้องูดิบอุ้ยผมไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นพูดตรงๆพี่ครับผมไม่ได้ครับวันนั้นพี่เออก็เป็นว่านะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าอยากให้ผมทําแบบว่าหากินเองอะไรเงี้ยเป็นเมนูอะไรคอมเมนต์ด้วยเดี๋ยวผมจะหยกไปนั่งอ่านนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับช่องหยกโซเยอร์นะครับมีคลิปสนุกเยอะแยะมากมายเหมือนกันครับงั้นเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่านะครับขอเลยฮะอันนี้โซอยู่ครับผมนี่ต่อยครับผมต่อยปากผมกว้างขนาดนั้นเหรอพี่โอ้ยเยอะอร่อยอร่อยเฉยเก็ตหมดอะไรของเด็กเฮ้ยมันแบบว่ามันแบบนึ่มกรุบกรุบเหมือนละลายในปากอ่ะคือจริงๆลองดูดิลองหูจับต้อยต้อยอ่ะโคตรสุดคอยอายุโนมาโตะคนตัวเตี้ยเกิดมาเตี้ยก็อย่างเงี้ยเหมือนเป็นปอบอ่ะแปลงครับผมอร่อยนะอืมอร่อยอร่อยจริงลองไปหาซื้อกันนะลองอันนี้บ้างอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นซอสเฮอร์ฟู้ดซีฟู้ดนะครับต้อยครับผมต้อยสุโคยมาเด้อถอยแม่เด้ออร่อยเนาะแต่ว่าโชยุน่าจะอร่อยกว่ามั้งอย่าลืมนะครับผมกินอาหารดิบก็ต้องมีผักบางทีมันก็คำใหญ่ไปใช่คือมันมีลายปลานะครับผมเนี่ยเนี่ยมันก็เหมือนลายแทงสมบัตินะหันให้ผมหน่อยคือมันแบบว่ากรุบกรุบกรอบมากอะถ้ามีนี่เนาะไอ้วาซาโบะอะวาซาบิเออเนี่ยยืมมีดหน่อยต้องกินแนวนี้เอาดิเออหือบอกเลยว่าอร่อยเฉยเย็ดโคกไปม่วงกูเนาะเคไม่มาตะกี้เราหน้าเย็ดเคไปลองลองทำดูเลยอร่อยจริงอาหารบ้านเกิดผมเกิดอยู่ประเทศจีนนะครับเฮ้ยเกาหลีเฮ้ยอาหารญี่ปุ่นไม่อาหารทะเลหวานกรอบหอมเหมือนได้เลียหอยเอ้ยอ
คตรฟินผมว่านะเอาไปทำเมนูอื่นเมนูอื่นเมนูอื่นนะครับผมคือเอาไปทำเมนูอื่นเช่นอาจจะเป็นยำปลาทูน่าอาจจะเอาไปทอดพริกแกงดีวะเอาไปยำเอาไปผัดเอาไปกินซาซิมิกินกับซูชิก็ได้นะเนาะเข้าหมดก็ถ้าเปรียบเทียบกับแซลมอนนะในความรู้สึกผมยังชอบแซลมอนมากกว่านะใช่พี่ว่าพี่ชอบแซลมอนมากกว่าเพราะว่าแซลมอนมันจะกรุบอันนี้มันจะแบบว่าเนื้อมันจะนุ่มแต่มันจะหนึบแต่ว่าถ้าแซลมอนมันจะแซลมอนจะมันกว่าอันนี้จะหวานกว่าแซลมอนจะแพงกว่าแพงมากถ้าจะพี่จะเลือกแซลมอนแบบนี้พี่เลือกอะไรเหมาะสมกับราคาเลือกเธอจ้ะเขินใหญ่เลยม้วนดิเข้าได้นะบางแค่ไปต่อไม่รอแล้วนะต้องหันนะครับผมประมาณต้องได้กินหน่อยนะรอนี่อันนี้เขาเรียกว่าหันแบบซาซามิไอซาซามินะครับผมเนี่ยเห็นไหมมั้ยบางๆดูดีเนื้อมันต้องมีนี่เนาะวาซาบิเนาะแต่ผมกินเผ็ดไม่ได้ไงสวยดูดิเอาเลยหมดเลยพี่จิ้มอะไรอันนี้อ่ะใช่หมดไม่ได้แล้วอร่อยเลยกาแฟอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับกินไปซอยไปครับชีวิตเราติดเขียงเอานี้บ้างเดี๋ยวเขาหาว่าเป็นลูกเมียน้อยเนี่ยฝั่งอาพรเอ้ยไปพูดเรื่องขอโทษครับนี่นะครับเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับผมไม่ทำเองนะถ้าทำเองจะสีเขียวมากกว่านี้นะครับเพราะว่าใส่แต่ใบคนตัดฟันอย่ามากินแบบนี้นะครับมันทรมานอร่อยเนาะถามว่าวันนี้กินหมดไหมไม่หมดนะเพราะว่ามันเรากินข้าวไปแล้วนะครับไม่ใช่หรอกมันแพงกินหมดทีเดียวก็เปลืองเดี๋ยวบ้างกินมันหลังบ้างไม่เอาไว้ทำเมนูอื่นบ้างเนาะอาจจะเป็นยำเป็นผัดกะเพราทูน่าข้าวต้มทูน่าน่ากินมากทุกคนมาเด้อต้องไปกินหน่อยมาเด้อเขาบอกว่าต้องหันตามไรเนื้อพี่หันไม่เท่าไรไม่เหมือนไรเนี่ยเดี๋ยวก็น้องๆที่ดูอยู่นะครับผมก็ไม่แนะนำให้ทานอาหารดิบเยอะนะครับมีแตกถ้าทานก็ควรจะมีแบบทำให้สุกหน่อยอาจจะเอาไปอบเกลือทูน่าอบเกลือก็ได้อร่อยเพราะว่าแซลมอนอบเกลือก็อร่อยนะมาครับผมทำน้อยๆครับใช้สอยอย่างประหยัดแม่ดันใช้เวลา10บาทแตงแบบบ้างๆมองคนเหมือนพี่ว่าเนื้อหมูเหมือนจุอย่าลืมนะ 20,000 ไลค์พายกกินจุวัวเนื้อปลาแซลมอนครับโคตรสุกเลยเนื้อปลาทูน่าไม่ใช่แซลมอนฮะพี่บอกว่าเนื้อปลาแซลมอนเขาบอกเนื้อปลาทูน่านะครับตอนนี้เราก็ต้องไปก่อนนะครับผมทุกคนอย่าลืมนะครับกดไลค์ให้ถึง 20,000 กับจันหยกให้หยกกินเนื้อวัวดิบนะครับก็คอมเมนต์ด้วยนะครับว่าอยากให้กินเมนูอะไรต่อไปนะครับผมเอาหยกให้ปิดคลิปบอกเปลือยไปเลยอันนี้อร่อยจริงใช่ไหมไม่ช่องผมช่องพี่เอาหรอโอเคนะครับผมอย่าลืมไปกดดิสไลค์ช่องโอ้พี่เล่นพูดเล่นกินต่อโอเคครับผมเนี่ยผมเหลือขนาดนี้นะครับทุกคนที่ดูอยู่นะครับมานั่งกินด้วยกันได้นะครับมากันให้หมดเลยครับที่บ้านผมโอเคนะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายรอบ